มองโกเลียเจออุณหภูมิลดฉับพลันหิมะตกเร็วผิดฤดูกาลสำนักข่าวซินหัวรายงานหลายพื้นที่ของมองโกเลียค่ะมีอุณหภูมิลดลงฉับพลันหิมะตกเร็วผิดฤดูกาลในฤดูใบไม้ร่วงนี้โดยสำนักงานเฝ้าติดตามทางอุตุนิยมวิทยาและสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมองโกเลียระบุว่าหลายจังหวัดในภาคเหนือภาคตะวันตกและภาคกลางของมองโกเลียมีหิมะตกสะสมสูงถึง7เซนติเมตรเมื่อนับถึงช่วงเช้าวันพฤหัสบดีที่19กันยายน2567รายงานระบุว่าหิมะตกละลอกนี้ส่งผลให้ระดับอุณหภูมิในพื้นที่เหล่านี้ลดลงอยู่ที่ลบ5องศาเซลเซียสโดยสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงกระทันหันเพิ่มความวิตกกังวลเกี่ยวกับผลกระทบต่อภาคการเกษตรและชีวิตประจำวันของผู้คนในภาคกลางและภาคเหนือซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญทางการเกษตรค่ะทั้งนี้มีการคาดการณ์ว่าหลายพื้นที่ของมองโกเลียจะเจอกับหิมะตกเพิ่มเติมจนถึงสุดสัปดาห์พร้อมกับอุณหภูมิลดลงอย่างต่อเนื่องโดยสำนักงานเฝ้าติดตามทางอุตุนิยมวิทยาและสิ่งแวดล้อมแห่งชาติกระตุ้นเตือนสาธารณชนโดยเฉพาะคนเลี้ยงสัตว์และเกษตรกรเฝ้าระวังอันตรายจากสภาพอากาศที่อาจเกิดขึ้นได้เป็นพิเศษ